สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องสเมนต้ามีเมนูผัดมันฝรั่งใส่เบคอนทอดกรอบมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้ใส่เบคอนตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณผัดเบคอนจนกระทั่งเบคอนกรอบและมีสีสวยน่ารับประทานในขั้นตอนต่อมาให้ใส่กระเทียมสับตามลงไปและให้คุณผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วให้ใส่มันฝรั่งต้มสุกตามลงไปค่ะใส่พริกไทยป่นลงไปนิดหน่อยหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้คุณใช้ตะหลิวนำพาส่วนผสมทั้งหมดไปไว้ด้านใดด้านหนึ่งของกระทะและตอกไข่1ฟองตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ตะหลิวยีๆให้ไข่แดงแตกและรอให้ไข่เซตตัวเมื่อไข่เซตตัวเกือบสุกแล้วให้ผัดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลค่ะใส่เกลือป่นใส่พริกไทยป่นหลังจากนั้นให้คุณผัดส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามือค่ะในขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่ต้นหอมตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณผัดส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามืออีกครั้งผัดมันฝรั่งใส่เบคอนทอดกรอบเมนูง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ